มันก็คล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่านะฟังก่อนให้เข้าใจนะคะเขาบอกว่าให้พิจารณาพิจารณาหมายความว่าดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนวิเคราะห์ด้วยนะคะพอถามอะไรก็ต้องตอบได้นะคะดูอย่างละเอียดให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้พร้อมไหมคะพร้อมนะคะนั่งตัวตรงกติกามารยาทเราบอกว่าไงนะคะถ้าใครจะตอบต้องยกมือแล้วตอบเลยรอครูเรียกแม่ผสมสีทำขนมโดยใช้สีเหลืองสีเหลืองส่วนใหญ่ได้มาจากอะไรคะสีธรรมชาติขมิ้นห้าหยดสีแดงสามหยดนะคะสีแดงก็ได้มาจากอะไรคะสีธรรมชาติชาติรู้จักนะคะอันนี้เราใช้สีทำขนมนะคะสีอาหารสีผสมอาหารบอกแม่ผสมสีทำขนมโดยใช้สีเหลือง5หยดสีแดง3หยดรู้จักใช่ไหมคะหยดเนี่ยบีบแล้วมันแกงไงคะหยดลงไปนะคะไม่ใช่บีบไหลจ้องๆงั้นใช่ไหมไม่ใช่รู้นะคะหยดต่อไปนะดูแล้วคุณจะถามอะไรดูนะรู้ข้อความแล้วนะดูต่อบอกว่าเป็นข้อความแสดงการเปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรคะปริมาณของสีที่ใช้ผสมนะคะอันนี้เป็นข้อความแสดงการเปรียบเทียบนะคะปริมาณของสีที่ใช้ผสมต่อไประหว่างสีเหลืองกับสีแดงเป็นอัตราส่วน5:3ดีมากนะคะเริ่มได้แล้วนะต่อไปการวัดผลรายวิชาคณิตศาสตร์การวัดผลรายวิชาคณิตศาสตร์ตอนนี้100เต็มทุกคนแล้วเดี๋ยวมันก็ลดลงนะใครอยากได้คงที่นะคะได้นะคะให้ตอนนี้ให้ทุกคนเลย100คะแนนนะคะการวัดผลรายวิชาคณิตศาสตร์จะมีคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียนนะ80คะแนนปลายภาคเรียน20คะแนนอันนี้สมมุตินะคะอันนี้หมายความว่าไงคะเป็นอะไรคะแสดงการเปรียบเทียบจำของอะไรถูกต้องของคะแนนอะไรคะแนนระหว่างภาคเรียนกับปลายภาคเรียนถูกต้องเก่งมากนะเริ่มได้แล้วนะง่ายไหมง่ายเห็นไหมได้แล้ว100ต่อไปบอกจากรายงานทางการแพทย์พบว่าอะไรการวิ่งเป็นการออกกำลังกายนะคะที่ดีอย่างหนึ่งเขาบอกการวิ่งอย่างสม่ำเสมอในเวลา1ชั่วโมงร่างกายจะใช้พลังงาน900แคลอรี่นะคะเขาบอกว่าการวิ่งเนี่ยเป็นการออกกำลังกายเวลาออกกำลังกายเนี่ยเขาบอกการออกกำลังกายเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาตอนค่ะใช่ตอนเย็นช่วงประมาณสัก5โมงนะคะถึงประมาณ1ทุ่มเขาบอกว่าเป็นเวลาที่ดีกว่าตอนเช้าซะอีกนะคะแต่ถ้าใครมีเวลาเช้าหรือเย็นก็แล้วแต่ออกอย่างน้อยต้องให้ได้ประมาณโอ้ไม่ต้องถึง1ชั่วโมงหรอกแค่30นาทีนะคะอย่างน้อยนะคะถ้าใครออกได้1ชั่วโมงก็ได้นะคะออกมากก็ไม่ไหวนะคะร่างกายมันก็จะเป็นไงคะอ่อนเพลียล้านะคะออกให้เหมาะสมอ้าว1ชั่วโมงร่างกายจะใช้พลังงาน900แคลอรี่อ่ะว่าไงล่ะเป็นการอะไรเป็นการแสดงการเปรียบเทียบอะไรกับอะไรชั่วโมงนี่คืออะไรเวลาแล้วอะไรคะกับการใช้พลังงานนะฮะใช้ได้แสดงการเปรียบเทียบเวลากับปริมาณพลังงานที่ใช้ไป
900แคลอรี่เนี่ยเป็นปริมาณนะคะเป็นจำนวนเป็นปริมาณพอเข้าใจไหมคะเข้าใจนะอันนี้เรามาดูนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจากที่ตัวอย่างทั้งหมดที่เราดูมานะคะอันแรกผสมสี5สีเหลือง5หยดกับสีแดงกี่หยด3หยดนะคะอันนี้สีเหลืองใช้หยดสีแดงก็ใช้หยดมันเป็นลักษณะนามที่เหมือนกันถูกต้องนะคะแต่เห็นไหมคะรายงานการแพทย์ว่าการวิ่งนะการวิ่งอย่างสม่ำเสมอในเวลา1ชั่วโมงเนี่ยร่างกายจะใช้พลังงาน900แคลอรี่หน่วยเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะนั้นถ้าเราเขียนว่าแสดงการเปรียบเทียบเวลากับปริมาณพลังงานที่ใช้ไปเนี่ยเราก็ต้องบอกว่านะคะเวลาเป็นชั่วโมงนะคะพลังงานที่ใช้ไปเป็นแคลอรี่เข้าใจไหมคะอันนี้หน่วยมันทำไมคะไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเราเรียกว่าทำไมนะต่างกันนั่นแหละนะคะครูนี่ถามให้งงนะก็จะดูไหวพริบไงนะคะต่อไปเลยค่ะมาจดคราวนี้จดไปอัตราส่วนอัตราส่วนหมายความว่าไงนะพูดไปนะตัวอย่างอัตราส่วนหมายความว่าไงนะคะหมายถึงความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบอะไรคะเปรียบเทียบปริมาณกี่ปริมาณ2ปริมาณซึ่งอาจจะมีอะไรคะหน่วยเหมือนกันก็ได้ต่างกันก็ได้ดีมากนักเรียนต้องสรุปเองให้ได้นะคะถ้านักเรียนสรุปเองได้แสดงว่านักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจแล้วลืมไหมคะเข้าใจแล้วลืมไหมคะไม่ลืมถ้าจำได้เดี๋ยวก็เป็นไงคะลืมแต่เข้าใจลืมไหมคะไม่ลืมเพราะนั้นทำความเข้าใจถ้าท่องเดี๋ยวมันก็ลืมต้องทำความเข้าใจด้วยนะคะทำความเข้าใจด้วยท่องด้วยยิ่งแน่นกันใหญ่เลยนะคะอัตราส่วนหมายถึงความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือต่างกันก็ได้เรียกว่าอัตราส่วนใช่เข้าใจแล้วนะคะอัตราส่วนถ้าครูให้นักเรียนยกตัวอย่างอัตราส่วนนักเรียนบอกได้ไหมแสดงว่านักเรียนต้องหาจำนวนให้ได้กี่จำนวน2จำนวนแสดงการเปรียบเทียบนะคะไหนใครจะตอบได้เอ่ยมีไหมคะมีไหมใครจะตอบได้บ้างไม่ดูในหนังสือสิใครจะยกตัวอย่างได้บ้างมีไหมคะเมื่อเช้านี้มาจากบ้านใครยังไม่ได้ทานข้าวมาจากบ้านไปทานข้าวที่ไหนโรงอาหารนะโรงอาหารของโรงเรียนว่าไงคะราคาอะไรคะอาหารเขาอะไรคะข้าว1จานราคา20บาทอันนี้ก็เป็นอัตราส่วนใช่ไหมคะ1จานข้าวเป็นจานต่อราคาเป็นบาทนะคะข้าว1จานต่อราคาเป็นบาทลักษณะนามของภาชนะที่ใส่ข้าวไปเลยคะข้าว1จาน1จานก็ใช้ลักษณะนามว่าอะไรคะใบอีกทีใช่ไหมต่อราคาเป็นบาทเพราะนั้นก็เป็น1ต่อ20นะคะพอเข้าใจไหมคราวนี้ดูจดต่ออีกนิดนึงนะคะอัตราส่วนของปริมาณ A ต่อปริมาณ B คือเรามี2อัตราส่วนใช่ไหมคะ
อันนี้สองอัตราส่วนเนี่ยเราสมมติให้เป็น A และ B นะอัตราส่วนของ A ต่ออัตราส่วนของปริมาณ A ต่ออัตราส่วนของปริมาณ B เราจะเขียนแทนด้วยเราจะเขียนแทนด้วยนะคะอัตราส่วนของปริมาณ2ปริมาณนะคะปริมาณแรกเราให้เป็น A ปริมาณที่2เราให้เป็น B นะคะเราเขียนแทนด้วย A อ่านว่าไงคะเนี่ยจุดๆเนี้ยอ่านว่าไงคะใช้จุด2จุดถูกต้องเขียนแทนด้วยปริมาณ A ต่อ B ปริมาณ A ต่อปริมาณ B หรือไม่ใช่ค่ะเราเรียนเรื่องอะไรคะอัตราส่วนครูบอกไม่ใช่นักเรียนบอกว่าเนี่ยเห็นอยู่ชัดๆว่าเป็นเศษส่วนเราอาศัยการเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนอาศัยการเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนเพื่ออะไรเพื่อสะดวกในการคำนวณนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีการคำนวณถ้าเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนเนี่ยจะเห็นชัดคำนวณได้ง่ายแต่จะเขียนอยู่ในรูปของอัตราส่วนนี้ก็ได้แต่เวลาอ่านต้องอ่านแบบนะก็ต้องอ่านแบบ A ต่อ B เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นจำนวนเต็มนะมันไม่ใช่เศษส่วนนะคะนะ A ต่อ B เนี่ยอย่างเช่นนักเรียนหญิงห้องนี้มีกี่คนทำไม่ทราบเท่าไหร่คะเท่าไหร่เอาให้แน่ง่ายๆเมื่อกี้บอกมี42ใช่ไหมคะนักเรียนหญิงสัก22นักเรียนชายก็เท่าไหร่คะ20เพราะนั้นอัตราส่วนนักเรียนหญิงต่อนักเรียนชายเท่าไหร่คะเอ้าบอกนักเรียนหญิง22นักเรียนชาย20อัตราส่วนนักเรียนหญิงต่อนักเรียนชายเท่าไหร่คะ22ต่อ20นะคะหรือเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรคะเศษส่วนแล้วก็เขียน22ต่อ20ถ้าครูถามนะอัตราส่วนระหว่างนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงอะ20ต่อ22บอก22ต่อ20ได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะพ่อครูบอกอะไรก่อนนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงก็ต้อง20ต่อ22อัตราส่วนของนักเรียนในห้องนี้ต่อครู42ต่อ1นะคะ42ต่อ1พ่อครูบอกอะไรก่อนจำนวนนักเรียนแล้วต่อครูเข้าใจนะคะมาดูต่อนะเรียก Aนะคะเรียก A ว่าจำนวนแรกหรือจำนวนแรกหรือจำนวนที่1ของอัตราส่วนคำว่าอัตราส่วนต้องมีกี่จำนวนนะคะ2นะจำไว้นะอย่างน้อย2จำนวนนะคะอัตราส่วนเนี่ยต้องมี2จำนวนต่อไปเราจะมีหลายๆอัตราส่วนนะ